สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านตอนนี้ลุงหมดกำลังอยู่ที่ไร่นะครับอยู่ที่สวนในสวนกุหลาบแห่งแรกครับอันแรกเนาะตอนนี้ลุงหมดกำลังจะมาย้ายกุหลาบต้นที่รักที่สุดแล้วก็ชอบที่สุดในสวนกุหลาบแห่งนี้จะย้ายไปปลูกที่สวนกุหลาบแห่งใหม่ครับสวนที่สองเพื่อนเพิ่งทำเสร็จให้เมื่อวานนี้เป็นของขวัญวันเกิดของลุงด้วยจะทำให้เสร็จพร้อมไปเลยจ่ายทั้งค่าไม้ค่าลวดหนามค่าอะไรใจหมดเลยและแกก็สร้างให้พร้อมเลยก็ตื่นเต้นน่าดูนะครับเดี๋ยวจะลองพาไปชมกันเนาะแต่ก่อนอื่นลุงจะพามาชมดูสวนกุหลาบสวนแรกก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่กำลังอยู่ในช่วงหน้าหนาวแล้วอากาศก็หนาวเย็นครับตอนนี้ก็ประมาณ 4-5 องศาแต่กุหลาบไม่ตายนะไม่ตายแต่ใบเขาก็ร่วงก็ธรรมดาหน้าหนาวแล้วช่วงเดือนSeptember October เดือนกันยาตุลาเนาะกันยาตุลาก็เขาก็จะผลิใบออกมาใบออกใหม่ออกมาแล้วก็ดอกจูมออกมาก็เป็นดอกออกมาหน้าร้อนนั่นเองตอนนี้ลุงพามาชมสวนกุหลาบก่อนเนาะก่อนที่ลุงจะพาย้ายกุหลาบต้นที่รักที่สุดจะไปปลูกที่ไร่ด้วยขอชมนะครับมา ตอนนี้ก็เนี่ยสวนกุหลาบแห่งแรกอันแรกก็เป็นแห้งไปเดี๋ยวก็ไม่ตายนะไม่ตายลุงก็จะพูดลำบากหน่อยนะอากาศมันเย็นก็เลยพูดกูกักหน่อยพูดลิ้นพันกันหน่อยว่าอากาศมันเย็นมันหนาวก็พันปากก็คุยไม่ค่อยจะรู้เรื่องดีเท่าไหร่แม่คงบอกว่าคงไม่ว่ากันนะครับนี่กุหลาบนี่ตอนนี้เนี่ยใบเขากำลังจะออกหน่อใหม่ออกมาก็ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่เนาะสัก 2-3 เดือนก็กำลังจะออกดอกให้ครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวอยู่เนี่ยสวนกุหลาบส่วนแรกตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้อยู่ยังไม่ดอกออกดอกเท่าไหร่ยังแห้งๆหน่อยเพราะอากาศหนาวจัดตอนนี้ลุงจับก็จะพยายามย้ายไปปลูกสวนที่สองค่อยย้ายไปปลูกถี่กันซะละเกินครับเพราะว่าไม่มีที่เนาะเดี๋ยวตรงฝั่งนี้คือต้นกุหลาบที่ลุงชอบที่สุดคือพันธุ์ของดับเบิลครับดับเบิลเดไลท์นั่นเองครับนี่ต้นนี้นี่เห็นไหมนี่ดับเบิลเดไลท์เนาะอายุประมาณ20กว่าปีต้นเนี้ยเล็กเนี้ย20กว่าปีลุงย้ายมาจากบ้านเก่าครับ 3-4 ครั้งย้ายมาเนี่ยเพราะว่าเขาชื่อแซมบอยเพราะลุงเคยชื่อหมาครับหมาที่ลุงรักที่สุดคือชื่อแซมเขาตายไปเมื่อประมาณเกือบ20ปีแล้วลุงก็เอาเขามาฝังไว้ใต้ต้นเนี่ยต้นนี้แหละที่ลุงก็ย้ายบ้านใหม่มาลุงก็ย้ายได้มาตั้งแต่ต้นกุหลาบแต่ตัวเขาก็ยังฝังอยู่ที่บ้านเก่าอยู่ก็เลยเอามาด้วยครับตอนนี้นี่แซมบอยนะครับลุงจะไปปลูกเป็นต้นแรกต้นแรกเลยคอยรับชมกันนะครับรอแป๊บนะครับผมย้ายไป3รอบ4รอบแล้วลองดูคราวนี้คงไม่ย้ายแล้วล่ะย้ายไปแล้วเกือบซะแล้วเกินจะเสียบ่อยอายุ20กว่าปีครับต้นนี้ดูจะรู้เลยดูลำโค่นต้นเขาแก่เก่าแก่มากเลย
นะครับแซมบอยครับดับเบิลเดลไลท์ครับน่าจะย้ายไปอยู่กับด้วยกันที่สวนแห่งใหม่เนาะตอนนี้ก็เอามาจัดส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวส่วนนี้ลุงก็สร้างมาได้3ปีแล้วนะสามปีแล้วต้นแรกเป็นต้นที่ประเดิมสวนกุหลาบต้นแรกสวนที่ต้นแรกของลุงไปทีนี้ย้ายไปอยู่บ้านหลังที่2กันไปอยู่ที่ไร่ที่2กันรูปนี้กันถึงบ้านที่2แล้วงานกำลังมากันอย่างดีเลยนี่นะครับของขวัญวันเกิดของลุงเพื่อนกำลังทำรั้วประตูเข้าไปข้างในตรงข้างบนนี่ทำเป็นกุหลาบเลื้อยครับนี่เป็นกุหลาบเลื้อยขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวกันนะเข้าไปข้างในก่อนนะกันนะงานนี้ก็แล้วตรงนี้ทำมากันไปหมดแล้วนี่ทางเดินฝั่งนี้คือทางเดินครับทางเดินฝั่งซ้ายมือและขวามือก็คือเป็นสวนกุหลาบจะอารมณ์หมดเลยทางถ้าเป็นตรงกลางๆคือทางเดินครับรอบหมดเลยรอบไปนู่นต้นกุหลาบที่พิเศษคือจะเอาลงตรงนี้ครับตรงนี้ตรงมุมนี้แซมบอยลงตรงนี้ก่อนต้นแรกประเดิมต้นแรกเลยนะโอเคแล้วก็พวกนี้ก็ย้ายมาจากบ้านยังไม่เอาลงเลยดิชบ็อกเฮดใช่ไหมโอเคนะครับเราลองทมต่อไปนะครับผมขออนุญาตเอาลงดินก่อนได้เอาลงเป็นต้นแรกตรงนี้ลุงก็พอใจแล้วครับเท่านี้ก็พอใจแล้วแซมบอยลงเป็นต้นแรกทีนี้ก็หมั่นพรวนดินรดน้ำให้เขาแล้วทีนี้ก็ทยอยเอาลงเรื่อยๆครับย้ายมาจากสวนกุหลาบสวนเก่าเอามาลงเรื่อยนะวันอีก2วันก็จะกลับบ้านแล้วเวลาคงก็ไม่มีเยอะแล้วก็กลับมาอีกก็ประมาณเดือนครึ่งครับกลับมาอีกเพราะว่าช่วงโควิด-19 เขาล็อกดาวน์ไว้แล้วก็ไม่ให้คนออกมานอกบ้านลุงกลับไปบ้านก็คงอีกเดือนกว่าจะได้กลับมาอีกทีหนึ่งก็ฝากไปกับฝนครับฝนคงตกชุมอยู่ครับนี่มันช่วงหน้าหนาวอยู่โอเคนะครับผมลุงขอจบเท่านี้ก่อนเนาะลุงก็ไปจะพยายามจะทำไปย้ายต้นกุหลาบมาปลูกเท่าที่จะมาได้ลุงก็จะถ่ายมาให้ชมเรื่อยๆกันว่ามีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับฝากก
กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมฝากติดตามลุงด้วยเนาะกด subscribe เจอกันคราวช่วงเขาออกดอกนะลุงจะถ่ายทำให้ชมอีกทีหนึ่งโอเคนะครับผมสวัสดีครับ